สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผมเฉียดชัญโจนะครับผมวันนี้เรามาเปลี่ยนมุมกันบ้างนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องดอทนะครับผมและดอทเนี่ยเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกอย่างนึงสำหรับอาวุธปืนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเอาศูนย์เล็งแบบไอรอนไซด์แบบนี้นะครับผมแบบธรรมดาเวลาเราจะยิงเนี่ยเราต้องเอาให้2จุดมันเท่ากับ1จุดตรงกลางพอดีปึ๊บเห็นไหมตรงเนี้ยมันเสียเวลาเราต้องฟึ๊บเล็งนึงๆอ่ะเจอแล้วลั่นก็ได้อย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่ามันเสียเวลาแล้วก็เวลากลางคืนถ้าเราไม่ได้ทำเป็นไฟเบอร์ออปติกหรือว่าใช้เรืองแสงเนี่ยมืดแล้วมันเล็งลำบากมากครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดด้อยนะครับผมสำหรับศูนย์เล็งแบบนี้นะครับข้อดีก็มีข้อดีคือมันถ้ามาจากโรงงานเนี่ยคือทางโรงงานเขาออกแบบมาแล้วว่าเอ้ยแบบนี้ก็คือแม่นยำแน่นอนโอเคเลยแต่ว่าถ้ายังไงดีล่ะแล้วก็มันไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เห็นไหมแล้วก็มันโดนน้ำก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมไอ้พวกศูนย์แบบนี้นะแต่วันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องเรดดอทนี่คือก๊อก34นะครับผมตัวนี้ติดดอท SRO ของชูจิคอนนะครับผมอันนี้ไม่ใช่งานแท้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่งานreal grade ไม่ใช่งานปืนจริงอันนี้เป็นงาน airsoft นะครับผมเรดดอทเนี่ยมีประโยชน์ก็คืออ่ะผมไม่รู้ว่ากล้องมันจะตัดภาพได้เห็นหรือเปล่าจะเห็นดอทเห็นไหมดอทแดงๆเนี่ยที่มันจะโผล่แบบเห็นประมาณนั้นนะผมมันจะมีดอทสีแดงตรงกลางนะครับผมแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันสะดวกรวดเร็วมากกว่าผมจับปืนฟึบเห็นจุดแดงปุ๊บโอเคเห็นแล้วจุดแดงฟึบฟึบแล้วจุดแดงเนี่ยก็คือข้อดีก็คือเวลาเราใช้ศูนย์แบบนี้นะครับผมเวลาเราจะเล็งเนี่ยเราต้องหลับตาข้างนึงจะได้เล็งง่ายๆขึ้นต้องเช็คตาข้างที่ถนัดเล็งนะครับผมสมมุติว่าผมถนัดซ้ายสมมุตินะผมถนัดซ้ายผมไม่จําเป็นต้องใช้ตาข้างซ้ายก็ได้ผมจะใช้ตาข้างขวาก็ได้เพราะว่าผมถนัดตาข้างขวาอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่พอเป็นดอทแล้วดอทเนี่ยผมจับมือข้างไหนก็ตามผมลืมตาทั้ง2ข้างได้เลยแล้วก็เอาแล้วดอทเนี่ยมาตรงตําแหน่งตาที่ถนัดข้อดีคืออ่ะเราปิดตาข้างนึงเราจะเห็นแค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดตาปุ๊บมันจะประมาณนี้นะครับผมซึ่งเวลาเราเล็งเนี่ยปึ๊บ2ตาเลยเรายิงปั๊บๆๆๆๆอย่างนี้ใช่มั้ยปั๊บๆๆ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 
เห็นไหมถ้าเราหลับตาเล็งตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดบอดทำให้เราไม่เห็นศัตรูอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งข้อดีของดอทก็มีตรงนี้แล้วก็เรื่องความรวดเร็วความรวดเร็วเนี่ยปุ๊บเห็นดอทแล้วปั้งถ้าเราตั้งศูนย์มันดีเนี่ยเราเล็งปุ๊บเรายิงได้เลยเหมือนจับวางแต่ว่ามันก็ต้องตั้งนะว่าเราอ่ะตั้งกี่เมตรอาจจะตั้ง30เมตร50เมตรอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งแล้วแต่ความถนัดแล้วก็แล้วแต่คนใช้ด้วยว่าคนใช้งานแบบไหนนะครับผมอ่ะดอทเท่าที่ผมใช้มาในชีวิตผมเนี่ยสำปืนพกสั้นนะพกสั้นผมใช้มา2ตัวมี RMR กับ SRO เท่าที่ผมลองใช้มาดูทั้ง2แบบเนี่ยผมขอบอกตามตรงเลยว่าชอบ SRO มากกว่าเพราะว่า SRO เนี่ยมันเลนส์มันกว้างพอกว้างปุ๊บมันทำให้ผมเนี่ยเห็นแบบแทบไม่ต่างกับเล็งแบบไม่มีเหมือนมันบางถึงแบบมันบางแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่มีเลนดอทอยู่ตรงนั้นนะครับผมเนี่ยความบางของมันแต่กับการ IMR ผมรู้สึกว่ามันแคบสำหรับผมมันแคบนะครับผมแล้วก็เฉยๆกับมันประมาณนึงนะครับผมก็เพราะว่าถ้าที่คนที่เขาติดตามมาเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเนี่ยก็แต่งมาหลายกระบอก AAP 01ก็ติด IIMR ซึ่งตอนนี้พอมาใช้ก๊อก34เนี่ยผมกะว่าผมจะแต่งตัวนี้เป็นก๊อก34สำหรับแนว IPSC แนวแข่งขันแล้วก็แนวต่อสู้ด้วยนะครับผมก็เลยจะทำการแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับผม Distripping บ้างนู่นนั่นบ้างอ่ะ IMR ข้อดีก็มีแต่ข้อเสียก็มีข้อเสียคืออย่างที่ทุกคนรู้กัน IMR มันมีหลายเกรดไอ้พวกดอทอะไรอย่างเงี้ยSRO IMR นู่นนั่นมันมีหลายเกรดมากมีเกรดปืนจริงกับเกรด Airsoft แล้วก็เกรดจีนเกรดจีนก็คืออาจจะเป็นพวกเกรดที่แบบว่าถูกมากๆแบบถูกที่สุดในตลาดแต่ว่ากับการคุณภาพก็คืออาจจะไม่โอเคเท่ากับ SRO ระดับ Airsoft จริงๆระดับ Airsoft จริงๆก็ราคาเขากลางๆประมาณ 2,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งราคาก็แรงก็จริงแต่ว่า
ทำมาเพื่อ Air Soft เพื่อรีคอยล์ของ Air Soft นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเกรดปืนจริงก็คือราคาสูงมากเป็นหมื่นอัพแน่นอนแล้วก็เกรดปืนจริงเนี่ยมันจะเสถียรมันจะไม่แคบไปมาเหมือนดอท Air Soft นะครับผมมันจะต่างกันเพราะว่าเท่าที่ผมลองดูแล้วก็ลองจับถือมาเนี่ยของเกรดปืนจริงมันจะไม่เหมือนกับเกรด Air Soft เลยจริงๆนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขาใช้ MR เนี่ยเห็นว่าเอ้ยมันมีจุดขยับแดงตรงกลางใช่ไหมผมขยับซ้ายอุ้ยแดงปุ๊บมันขยับไปมามันเต้นไปมาครับผมแต่ของจริงเนี่ยสมมติว่ามันผมมีจุดนึงแล้วผมเอาเดดดอทเนี่ยทาบกับมันใช่ไหมครับผมขยับหัวซ้ายขอบหัวขวามันจะอยู่ตรงกลางเสมอไม่ขยับเลยนะครับผมเท่าที่ผมลองมานะครับอย่างปืนเนี่ยครับผม M4 ที่ผมแขวนโชว์อยู่เนี่ยตัวนี้เป็นเกรด Airsoft แบบราคาไม่แพงเลยประมาณ250 บาทถูกๆเลยเป็นทรงก๊อป T1 นะครับผมตัวนี้ที่ผมเลือกเอาเกรดเนี้ยมาติดกับไอตัว Airsoft M4 ก็คือทุกคนM4 เวลาเรายิงเนี่ยเราไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วดอทเนี่ยเราเปิดเนี่ยเราคงไม่จับแล้วก็คอนไปคอนมาปั๊บเราทาบกับไหล่อย่างนี้ใช่ไหมผมเวลาเราเล็งเนี่ยมันจะเสถียรมันจะไม่ขยับไปขยับมาเหมือนกับปืนพกเพราะฉะนั้นปืนยาวเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะใช้ดอทตัวนี้เพราะว่าราคามันถูกแล้วผมก็จนด้วยนะครับผมสั้นๆเลยนะครับผมงบน้อยพูดตามตรงแต่งหมดเนี่ยเอาจริงนะผมแต่งหมดเนี่ยราคาไม่แพงเลยผมแต่งเท่ขนาดเนี้ยยังซื้อปืน ENC แบบตัวถูกสุดยังไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าผมแต่งงบน้อยมากผมบัดเจ็ตน้อยผมก็เลยแสวงหาอุปกรณ์ที่มันราคาถูกแล้วก็คุณภาพโอเคนะครับผมบางตัวก็ประมูลมาบางตัวก็ซื้อมือ2มาแล้วก็บางตัวก็ซื้อมือ1แต่เป็นมือ1จีนอย่างนี้นะครับพวก M4 อย่างเงี้ยเราทราบใช่ป่ะเราคงไม่เคยไปโหดไปขนาดเนี้ยเพราะว่ามันเสถียรเนี่ยผมตัดแบบเนี้ยมันเสถียรแต่กับกันปืนพก Point of Contact มี2จุดปึ๊บปึ๊บเนี่ยแล้วแม่มือเราอ่ะไม่ใช่หุ่นยนต์มือเรามนุษย์มันมีโอกาสสั่นนะครับผมเราถือนั้นเนี่ยมันมีโอกาสสั่นแล้วดอทมันก็มีโอกาสสั่นตลอดเวลาทำให้มันไม่นิ่งกับกันปืนไฟฟ้าบีบีกันเนี่ยมันปืนไฟฟ้าไงรีคอยล์มันไม่มีเหมือนปืนแก๊สถ้าปืนแก๊สยาวเนี่ยคนละเรื่องเลยเพราะว่ามันต้องทนแรงรีคอยล์เพราะฉะนั้นเราต้องซื้อดอทที่มันทนแรงรีคอยล์ของเกรดแอร์ซอฟต์ก็ได้หรือเกรดปืนจริงเลยถ้าเกิดงบสูงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นปืนแก๊สเนี่ยก็ควรจะconclusion ของผมก็คือปืนแก๊สก็ควรจะใช้อันที่มันทนรีคอยล์ได้แล้วก็ปืนไฟฟ้าเนี่ยใช้ถูกๆก็ได้ไม่ว่าหรอกเราต้องการเพราะว่าเอาจริงๆนะบีบีกันอ่ะเราผมกะเอาก็ได้สมมติอยู่ตรงนั้นใช่ไหมผมไม่ต้องเล็งก็ได้ผมปิ๊บๆๆอย่างเงี้ยกะเอาเลยเพราะว่าบีบีกันเนาะแต่ปืนจริงต่างกันมากนะครับผมไม่เหมือนกับบีบีกันจริงๆนะครับผมสำหรับหนุ่มๆน้องๆที่แบบว่าเฮ้ยผมเล่นบีบีกันมาผมจะไปยิงปืนจริงแล้วผมก็แบบเนี่ยผมเล่นแอร์ซอฟต์มาหลายปีแล้วนะพี่ผมก็น่าจะยิงปืนจับเหมือนจับมองเหมือนเซจูนั่นแหละพอไปยิงปืนจริงเท่านั้นแหละถึงจะได้รู้ว่าแรงรีคอยล์แล้วก็ความแม่นยำเนี่ยมันไม่เหมือนเลยจริงๆเราไม่สามารถกะดักกะได้เลยเพราะว่าเนี่ยปืนไฟฟ้าเนี่ย350 fps แต่ปืนจริงมันล่อไป35อย่างเงี้ยมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นนั่นแหละนะก็พูดเรื่องดอทแม่งเลยมันเรื่องขนาดนี้ยังก็ได้ยังไงไม่รู้ก็เพราะฉะนั้นดอทแล้วก็ควรจะเลือกอันที่มันแทนแรงรีคอยล์สำหรับปืนแก๊สแล้วก็ปืนไฟฟ้าเนี่ยใช้อันถูกๆก็ได้ไม่ว่าหรอกเพราะว่าเราสามารถกะเอาก็ได้นะครับผมก็แค่นี้แหละนะครับผมสำหรับปืนที่ติด .imr.sro. อะไรอย่างนี้เราก็ควรเลือกอันดีๆมาใช้นะครับผมแค่นี้บ๊ายบาย